บันทึกหน้าจอพร้อมเสียงแบบฟรีใน iPad ทำอย่างไรไปชมกันครับในขั้นตอนแรกนะครับให้เราไปที่การตั้งค่านะครับเพื่อที่จะเพิ่มเครื่องมือนะครับที่เรียกว่าการบันทึกหน้าจอในศูนย์ควบคุมนะครับซึ่งเราจะเรียกใช้งานนะครับการบันทึกหน้าจอผ่านศูนย์ควบคุมนะครับให้เราแตะที่เครื่องหมายบวกนะครับการบันทึกหน้าจอนะครับแค่นี้แหละครับก็จะเป็นการเพิ่มการบันทึกหน้าจอในศูนย์ควบคุมนะครับเราเรียกใช้ศูนย์ควบคุมนะครับโดยปัดที่มุมบนขวานะครับหลังจากนั้นนะให้เราแตะค้างไว้นะที่เครื่องมือนะบันทึกหน้าจอนี่นะครับอย่างนี้นะครับซึ่งกรณีนี้นะเราสามารถที่จะเปิดปิดไมโครโฟนได้นะครับถ้าเกิดว่าขึ้นเป็นสีแดงอย่างนี้นะครับนั่นก็คือเราบันทึกเสียงกรณีที่เราแตะนะครับไม่ขึ้นสีแดงๆนะครับก็จะไม่มีเสียงนะครับบันทึกเฉพาะหน้าจออย่างเดียวนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราต้องการบันทึกนะครับก็เพียงแค่แตะไปที่บันทึกนะครับซึ่งตรงนี้นะครับผมได้ทำการบันทึกนะครับก็เลยต้องมีปุ่มนะให้เราแตะคือหยุดบันทึกนะครับซึ่งการบันทึกหน้าจอนะเราสามารถที่จะเลือกนะครับตำแหน่งจัดเก็บไฟล์วิดีโอของเราได้นะครับซึ่งกรณีนี้นะผมเลือกไปเก็บไว้ในรูปภาพนะในแอปรูปภาพนะครับหรือเราสามารถที่จะบันทึกนะครับเก็บไว้ใน Gmail ใน LINE หรือว่า Messenger ได้นะครับซึ่งเมื่อเราเสร็จจากการบันทึกนะครับเราสามารถที่จะแตะนะครับที่หยุดบันทึกนะครับหรือว่าออกจากศูนย์ควบคุมนะครับแล้วก็ไปแตะแถบสีแดงๆนะครับที่เป็นสัญลักษณ์นะครับการบันทึกนะครับมุมบนขวาก็สามารถที่จะหยุดบันทึกได้นะครับซึ่งตัวอย่างนี้นะผมจะหยุดบันทึกนะครับโดยใช้เครื่องมือนะครับในศูนย์ควบคุมนะครับซึ่งไฟล์วิดีโอนะครับที่เราได้บันทึกไว้แล้วนะครับเราก็ไปดูนะครับในตำแหน่งนะครับที่เราจัดเก็บนะครับนั่นก็คือแอปรูปภาพนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณครับ